สวัสดีตอนเช้าทุกคนครับวันนี้เราก็เปิดไปด้วยการสวัสดียี่สิบเก้าวันนี้เราจะเปิดไปดูพระสุรเสียงของพระเจ้าในชีวิตแต่ละวันของเราตอนเช้าเราอยากจะคิดถึงสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าให้กับเราก็คือพระองค์ประทานพระยิูุริตบุตรพระองค์เดียวเพื่อเราพระองค์อยู่เพื่อเรา พระองค์ทาทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตเรานั้นได้ยินเสียงของพระเจ้าพอพระเยซูนั้นพระองค์เป็นพระวาทะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนวันหนึ่งเราเดินไปกับพระเจ้าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเราคือการได้เห็นพระบุตรที่เดินอยู่ในชีวิตของเราและพระบุตรก็เดินอยู่ท่ามกลางชีวิตของเราท่ามกลางเหตุการณ์ท่ามกลางผู้คน และผู้คนก็ค่อยๆได้ยินเสียงของพระเจ้าผ่านทางชีวิตที่เป็นผู้เชื่อผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์และเขาวา,วางใจในพระองค์ผู้เชื่อก็จะดำรนชีวิตด้วยความเชื่อวันนี้เราอยากดูส,สดี2ีว่าเราเชื่อในอะไรเราเชื่อในถ้อยคำของพระเจ้าเราเชื่อในถ้อยคำของพระเจ้าส,สดี2ี่สข้อ10พระเจ้าประทับเหนือน้ำท่วม พระเจ้าประทับเป็นพระราชาของพระองค์เป็นนิตบทนี้ที่จริงพูดเกี่ยวกับพระสุรเสียงหรือถ้อยคําของพระเจ้าว,ว่าเป็นถ้อยคําที่อยู่เหนือนะครับเหนือเหนือน้ำครับพระสุรเสียงของพระองค์ได้ค่นสิ่งที่แข็งแกร่งสิ่งที่ดูเหมือนมั่นคงตามฝ่ายโลกนี้ก็คือสนศีดาและแน่นอนพระสุเสียงของพระองค์ทําให้ เกิดผลก็คือวัวเลวนทรนตกลูกได้นะครับกระโดดเหมือนลูกวัวทําให้มีกําลังนะครับทาให้กวางตกลูกนะครับพระสุดเสียงในวิหารทุกคนร้องว่าพระสิลิก็คือความสง่างามของรพระเจ้าพระเจ้างดงามในถ้อยคําของพระองค์ครับเช้าวันนี้เราอยากจะคิดถึงถ้อยคําของพระเจ้าที่งดงามและพาเราอยู่เหนือน้ําอยู่เหนือสถานการณ์ ข้อ11บอกว่าขอพระเจ้าประทานพักกำลังแก่ประชากรของพระองค์ขอพระเจ้าทรงอํำนวยพระพรแก่ประชากรของพระองค์ให้มีสันติภาพสันติภาพของเราคือการได้ยินเสียงของพระเจ้าในในใน,ใน,ในทุกๆุกวันในแต่ละวันเราเราเชื่อในถ้อยคำของพระเจ้าและเราก็ไว้วางใจในการเดินมันมีคำหนึ่งครับที่พูดกันบ่อยๆว่า ความเชื่อมาตอนแรกมาตอนที่เรารับพระองค์เข้าไปในชุดเราแต่ความไว้วางใจมันคือเจอรี่ทั้งชีวิตที่เราจะเดินทางไปกับพระองค์เราอยากเดินทางไปด้วยความไว้วางใจพระเจ้าเราวางใจพระเจ้าวันต่อวันในเสียงที่พระองค์พูดกับเราเสียงที่พระเจ้าพูดกับเรานั้นมันอยู่เหนือเหตุการณ์มันอยู่เหนือสถานการณ์ซึ่งมันหมายความง่ายๆว่าพระองค์ ไม่ได้ที่จะให้สถานการณ์บดบังเสียงของพระองค์ครับทุกศาสการเราได้ยินเสียงของพระเจ้าได้ในทุกๆเรื่องพระเจ้าสามารถทําให้เกิดผลได้และทุกๆอย่างที่พระองค์ทรงได้กระทํานั้นพระองค์ก็อยากจะพูดกับเราเช้าวันนี้เราอยากให้พระเจ้าพูดกับเราครับในทุกๆเรื่องในทุกๆสถานการณ์เราเชื่อว่าพระเจ้าอยากจะพูดกับเราในแต่ละวันแต่ละวันพอพระเจ้านั้นไม่ทรง หยุดนิ่งพระองคง์ทรงที่จะเคลื่อนไหวและทํางานอยู่ภายในทุกๆอย่างที่เรารเผชิญในแต่ละชีวิตแต่ประจําวันให้เราคิดถึงสาที่ยี่เก้านี้เช้านี้ครับที่จะรู้พระเจ้าประทับเหนือน้าท่วมพระองค์ประทับเป็นพระราชาพระองค์เป็นคิงครับพระองค์เป็นพระราชาเนนือทุกสปปรรพสิง่งทุกประสิ่งไม่มีอะไรที่พระเจ้าไม่อยู่ในการควบคุมครับพระองค์ดูแลควบคุมดูแลชีวิตเราในทุกเหตุการณ์และ นี่คือสิ่งที่พระเจ้าจะทําแน่นอนคือพระองค์จะประทานกําลังให้แก่ประชากรของพระองค์พระองค์จะประทานกําลังให้กับประชากรของพระองค์ให้เราได้ใค่ควรในเช้าวันนี้ที่เราจะรู้ว่าพระเจ้ารู้ขอกําลังจากพระองค์ขอให้กําลังข้าพระองค์มาจากความไว้วางใจในเสียงของพระองค์ และเสียงของพระองค์ก็อยู่ไม่ไกลก็คือถ้อยคําที่อยู่ในพระคัมภีร์ถ้อยคาที่อยู่ในเบิ้ลเราสมามัคคีธรรมกับถ้อยคํากับพระเจ้าเช้าว,วันนี้เราคิดถึงพระเจ้าทรงเป็นพระราชาประทับเหนือน้าท่วมพระองค์ไม่ได้ประทับอยู่ในสถานการณ์แต่พระองค์ประทับเหนือเหตุการณ์ต่างแล้วเราสามารถดินเสียงของพระองค์พูดก,กับเราลงมาได้พระเจ้าวอาวยพรเช้าวันนี้ครับขอให้เราดินเสียงของพระเจ้าทุกคน